สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงภูมิมีความเป็นห่วงในสุขภาพของบุคลากรและประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจึงได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงภูมิรับประชาชนร่วมกันจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้สามารถพกพาไปใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อไปเป็นการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ซึ่งมีส่วนประกอบคือคาร์โบพอล940น้ำร้อนเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ไตรเอทานอลามีนและกรีเซอรีนวิธีการทำค่อยๆเทคาร์โบพอล940ลงในน้ำร้อนคนให้สม่ำเสมอจนละลายหมดเมื่อเจลพองตัวเต็มที่เติมเอทิลแอลกอฮอล์แล้วคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันจากนั้นเติมไตรเอทานอลามีนเพื่อปรับความเป็นกรดด่างเติมกรีเซอรีนเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะได้แอลกอฮอล์เจลประมาณ500กรัมสามารถนำไปบรรจุใส่ขวดปั๊มและพกพาไปใช้ในที่ต่างๆได้สะดวกค่ะกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในจังหวัดเชียงภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงภูมิขอส่งต่อความห่วงใยไปยังบุคลากรและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะ